ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The r i s h Crypto นะครับในวันชิ้นเดือนนี้นะครับก็ตลาดเขียวขจีเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งเด้งก็ขึ้นเลยนะครับอะก็มาหัวข้อข่าวแรกก่อนนะครับในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีการเปิดไอเดียนะให้แบบคนที่แบบถือครองคริปโตนะได้ร่วมมีการออกเสียงนะครับว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับแล้วก็ มาในส่วนของข่าวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอีเทอเรียมนะครับที่กำลังจะมีให้การเปิดตัว Testnet ขึ้นมาให้กับพวก Developer นะครับในการทดลองนะครับก็วันที่จูน8นี้นะครับก็ต้องมารอดูว่าเปิดขึ้นมาในส่วนของตัวฟ o บออฟสเต็กแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับ ต่อแม่คาร์ดานนะครับก็ขึ้นมา29นะครับหลังจากที่บิตคอยกับอีเธเรียมเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมานะก็ยังกลับไปไม่ถึง1ดอลนะครับก็เดี๋ยวก็ลงนะครับอ่ะต่อแม่นะครับอ่นะพวกนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับาทางฝั่งของรัสเซียและนะครับรัสเซียแล้วก็ข่าวของต่างประเทศเนาะ EU นะครับเขาก็ มีการทำ a g r e e m m n t t นะครับกับทางน้ำมันนะครับของทางฝั่งรัสเซียและก็รอดูกันไปว่าน้ำมันจะลงกันหรือเปล่านะครับก็หลายๆประเทศเริ่มที่จะ,ะเริ่มเข้าคุยแล้วนะครับก็หลังจากที่วีนะไปความบาทเขานะสุดท้ายก็เจอทุบด้วยน้ำมันนะครับเรียบร้อยเลยนะครับต่อแม่นะครับ,อ,นะรบอินเดียนะครับก็ ยังนำเข้านะครับตัวน้ำมันเนี่ยมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับถึงยี่สิบห้าเท่านะครับเออดังนั้นก็ใครไม่เอาอินเดียกูเอานะครับแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดที่ขายอยู่ในตอนนี้เช่ด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าลาสเชียเนี่ยพอขายเสร็จตรงนี้ปุ๊บอินเดียอาจจะเอาไปขายต่อให้กับประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นะครับเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าอินเดียเป็นยังไงนะครับอ่ะชวนทางอ่า ตอนนี้นะครับยูเครนกับอเมริกาเนี่ยผมว่ามันเริ่มจะแตกเสียงกันแล้วนะครับเพราะว่าอ่า US เนี่ยไม่ส่งนะครับตัวหัวลบนะครับที่ยิงระยะไกลนะครับมาให้กับทางยูเครนเนาะเออตอนแรกบอกจะสนับสนุนน,นู่นนี่แน่นถึงเวลาพอกเขาลบกันตัวเองไม่ให้อะไรนะครับอ่ะต่อมาทางอ่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ทางฝั่งเยอรมันเองนะครับก็ตัวอาหารหรือสินค้าต่างๆเนี่ยปรับราคาขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองแล้วว่ามันน่จะเป็นในส่วนของการที่เกิดเงินเฟอ้อต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็ยังไงตรงนี้ก็ยังมองมองอยู่ว่าเศรษฐกิจโลกนะครับก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับคิดว่าเร็วๆนี้ไม่เกิน2เดือนนี้นะครับน่าจะรู้เรื่องนะครับว่าเงินเฟ้ ในบางประเทศอาจจะล้มหายตายจากก็ได้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันดูมาในชน่วนของตัวกราฟกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยดอลลาร์เนี่ยเริ่มยกตัวดีดขึ้นมานะครับหลังจากที่เบรก falling w e i g ออกมาได้นะครับแนวต้านของดอลลาร์เนี่ยจะอยู่แถวๆ102.167ดังนั้นตอนนี้ตอนที่มันขึ้นเนี่ยอาจจะลากให้ BDC หรือว่าอิเี่หรือคริปโตตัวอื่นๆเนี่ยลงนะครับซึ่ง อย่างที่ผมบอกนะดอลลาร์ขึ้นนะครับตลาดคริปโตทองล่วงนะครับมาดูที่ทองสีชั่วโมงทองล่วงเห็นไหมครับล่วงลงมาดังนั้นตอนนี้อาจจะมีการพักฐานนะครับในระหว่างที่ดอลลารลาขึ้นถ้าดอลลาร์ไม่สามารถเบรกแนวต้านบริเวณ1้อยตรงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวดอลลาร์ก็จะลงต่อนะครับดังนั้นตอนนี้เป็นขาลงชั่วคราวแล้วกันนะครับ ทองก็อาจจะมีการย่อลงมาที่แถวๆหนึ่งแปดสี่ศูนย์ตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดก็มีลุ้นไปต่อนะครับกลับมาที่ USDT บ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่า USDT เนี่ยเริ่มหลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับตอนนี้คือหลุดหลุดแนวรับโลเดินตรงนี้ละนะครับที่มันวิ่งใช้เวย์อยู่เนี่ยมีการหลุดลงมามีเช่น EMA 200มารับเอาไว้อยู่นะครับต้องลุ้นให้หลุดเช่น EMA 200ไปนะครับถึงจะ ทำให้เงินเนี่ยกับเข้าตลาดคริปโตนะครับก็คือมันไม่ควรจะยืนอยู่เหนือ5%นะครับมันควรจะลงมาต่ำกว่า5ตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อให้ตลาดเนี่ยคริปโตเขียวสดใสนะครับดังนั้นแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ u s d t Dominance เนี่ยลากขึ้นนะครับตลาดก็จะสวนทางกันนะครับประมาณนี้อ่ะมาที่ในส่วนของ BTC อ่า USD นะครับ เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยวิ่งมาชนนะครับกับแนวต้านเดิมนะครับบริเวณ3 2 0 0 0ืตรงนี้นะครับที่ตอนที่มันเคยลงมาตรงชนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือชนแนวต้านเดิมอ่ะดังนั้นถ้ายังยืนเหนือ32 0 0 0ไม่ได้นะครับผมก็ยังมองว่ามันมีการใช้เวออกข้างอยู่เนาะเรายังมองว่ามันยังสามารถที่จะใช้เวอย,อยู่ในกรอบตรงนี้ได้คือถ้าขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านมันก็ลงมาข้างล่างได้ หรืออาจจะมีโอกาสที่กราฟจะลงมารีเทสนะครับแนวต้านตรงนี้ที่เป็น falling wedge เนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาชนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเบรก EMA 200ได้แนวต้านต่อไปที่ผมมองไว้ก็จะอยู่ที่โซนประมาณ3 4 0 0 0นั่นเองนะครับอันนี้คือสันรับตลาดในช่วงวันนี้แล้วกันนะครับเ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะทีนี้ มาในส่วนของกราฟนะครับ1ชั่วโมงอ่ะโทษที1ชั่วโมงนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอ่ะใน1ชั่วโมงตอนนี้มันขึ้นมาแล้ว1 2 3 4สาี่นะครับอาจจะมีโอกาสขึ้น5อีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าขึ้น5แล้วไม่ทะลุ3 4 0 0ก็อาจจะเริ่มไหลลงแต่ถ้าเกิดเราตีแนวรับเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวรับของ BDC ตอนนี้มันอยู่ที่ โซนบริเวณแถวแถวสามหม่นั้ยใช่ไหมแอ0่ร้อยแล้วก็เช่น EMA เนี่ยของกราฟ1ชั่วโมงเนี่ยมารอรับอยู่ที่ประมาณ 3, 1, 3 0นนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นแนวรับนะครับดังนั้นถ้า BTC ไม่หลุด 3, 1, 200ยยังมีลุ้นที่จะขึ้นต่อนะครับ แต่ถ้าหลุด3,1200เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ไม่สวยแล้วก็คงไหลลงมาข้างล่างตามระเบียบนะครับก็อาจจะมีโอกาสลงมาได้ถึงโซนบริเวณ3 6 0 0เท่าๆนี้ถึงโซน3 8 0 0นะครับที่จะเป็นแนวรับต่อไปนะครับทีนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าโซนที่มันใช้เวอยู่เนี่ยโซนเนี้นะครับโซนเนี้ยคือโซนแนวรับสําคัญของ BTC ดังนั้นถ้ายืนอยู่ในโซนบริเวณนี้ยังพอได้เนี่ยยังมีโอกาสลุ้นไปต่อหรือว่ากลับตัวหรือขึ้นต่อนะครับเรามาลองนับเวฟมันคร่าวๆเนี่ยตรงนี้เอ่เราเอาจากจุดต่ําสุดที่มันขึ้นไปก่อนนะครับเราก็ดูจากจุดนี้อ่แล้วก็ตีขึ้นมานะครับดังนั้นจุดที่ BDC เนี่ยลงมาที่0.3แบเน2เห็นไหมจะอยู่ที่ประมาณ3600พอดีนะครับ ดังนั้นจุดที่มันจะกลับตัวได้เร็วที่สุดก็คือจุดนี้นะครับถ้าหลุด3068ตรงนี้ไปนะครับก็คงจะไหลลงมาที่ประมาณ3 2 0 0และ29,700ถ้าหลุดตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อยไม่สวยแล้วนะครับก็แปลว่าอาจจะลงมารีเทสเส้นนี้ที่ผมบอกที่29,000นะครับแล้วถ้าเทส29,000ไม่หลุดค่อยเด้งกลับตัวขึ้นไป แต่ถ้าเทสแล้วหลุดก็เรียบร้อยลงเรียนจีนนะครับก็ลงมาเตรียมลงมาข้างล่างได้เลยนะครับตรงนี้จะกลายเป็นการทำเฟกเอาท์แทนทีนะครับเออดังนั้นก็ไม่ควรจะลงเนาะก็ควรจะขึ้นต่อไปนะครับแนวต้านก็ควรจะให้วิ่งมาที่เช่นนี้นะครับเช่นแนวต้านที่ผมเคยตีเอาไว้ในอดีตก็คือเช่นนี้แนวต้านขาลงเนาะประมาณนี้นะครับ ก็ดูเอาว่ามันอยู่ทถาๆสามหมื่นสามแล้วก็ถ้าเบรกได้ก็สามหมื่นสี่นะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นแนวต้านเดิมตรงนี้ก่อนนะครับแนวต้านเดิมตรงนี้จะอยู่ที่บริเวณประมาณสามหมื่นสามแล้วก็แนวต้านถัดไปนะครับก็คือตรงนี้สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับสองแนวต้านถัดไปถ้ายืนเหนือเส้น EMA สองร้อยได้นะครับ ก็คือเนี่ยพอพุ่งชน EMA 2 0 0ที่32,200ปุ๊บก็คือตกลงมาทันทีนะครับะวันนี้อาจจะมาถึงประมาณ9318เองเท่านั้นเองนะครับยังไม่ทันแตะ32% 0 0 0เลยเจอเทขายก่อนนะครับอ่ะมาที่อีเาเลียมบ้างนะครับอีเาเลียมเนี่ยวิ่งมาไม่ผ่านแนวต้านเช่นนี้นะครับดังนั้นเรายังเห็นว่าอีเาเลียมเนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์นะครับที่จะต้องรอเบรกแนวต,นต้านตรงนี้ออกไปให้ได้ อารมณ์ก็จะคล้ายๆบิตคอย Bitcoin นั่นแหละนะครับดังนั้นในโซนตอนนี้นะครับอีเธอเรียมเนี่ยมีการหลุดแนวรับขาขึ้นมาแล้วนะครับเช่นนี้หลุดออกมาแล้วอาจจะมีการใช้เวยแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปรีเทส2,000อีกสักรอบนะครับถ้าไม่ผ่าน2,000คราวนี้กจ็จะเริ่มไหลลงมาแนวรับแรกนะครับถ้าเราตีฟีโบถ้าเราตีฟิโบดูคร่าวๆแนวรับแรกจะอยู่แถวๆพันแเก้หรือประมาณพันเ้นั่นเอง นะครับใครที่ตกรถก็มารอแถวพันเก้าแล้วกันนะครับอ่ะมาที่เอดาต่อนะครับเอดาเนี่ยแนวต้านอยู่ที่0.7ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเคยขึ้นมารีเทสแล้วมันชนแล้วมันไม่ผ่านดังนั้นสําหรับเอดาในสีชั่วโมงตอนนี้ควรจะลงมาพักฐานนะครับที่บริเวณ0.618ให้ได้นะครับถ้ายืนไหวไม่หลุดตกลงมาข้างใต้ตรงนี้ก็มีลุ้นว่าเอดาเนี่ยอาจจะไปต่อนะครับแล้วก็ เดือนนี้มีอัปเกรดตัววาสินนะครับก็หวังว่าตัวไฮด้าหหัวมันจะทำสำเร็จนะครับอาจจะทำให้ระบบของมันเนี่ยพัฒนาได้เป็นแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็ทำให้ระบบมันน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับถ้ามันทำสำเร็จแต่ถ้ามันออกมาเหมือนรอบที่แล้วที่ทำเสร็จ Developer ออกมาด่ากันเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับต่อแมอ่ตัวแนวรับของแมนเรามาดูใน1ชั่วโมงก่อน หชั่วโมงเนี่ยมีการโอเวอร์บอทขึ้นไปแล้วนะครับโอเวอร์บอทขึ้นไปแล้วดังนั้นแนวรับของมันเราก็มาดูโซนที่เป็นแนวต้านตรงนี้นะครับอาจจะมีโอกาสลงมารีเทสได้ถึงประมาณ607นะครับแล้วก็ประมาณ618ที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับถ้ายืนไหวลุ้นไปต่อนะครับสำหรับ a อ a ดแต่ว่าขึ้นตอนนี้ขึ้น o v e r b o ์บอไปขนาดนี้ก็ไม่ควรจะไปไล่โฟโมแล้วนะครับควรจะรอให้มันย่อลงมาชั่นหน่อยแล้วกันเออ ใน, 1, ใน15ใน15านาทีตรงนี้เราเห็นมีได v เวร์เจนแล้วแปลว่ามันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องย่อลงมานะครับแต่ถ้ามันย่อลงมาแล้วมันยืนไหวในโซนแถวๆเนี้ยช่นเนี้ยนะครับช่นเช่50 0 6น MA 50 0.62สเท่าๆน,น,นี้นะครับ, e 50, 6, 2, 4, ถ,รบถ้ายืนไหวไม่หลุดก็ลุ้นขึ้นต่อนะครับมาที่แบตบ้างนะครับแบตเนี่ยยังไม่ได้พุ่งแรงขึ้นไปข้างบนชค่ทีเดียวนะครับดังนั้นตอนนี้ตัวที่ ยังไม่พุ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะติดแนวต้านประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถเบรกแนวต้านขึ้นไม่ได้แนวต้านต่อไปก็จะอยู่ที่เช่น m e m a 200บริเวณ0.46แล้วก็สำหรับกราฟ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ติด o v e r b o u g h t ไปแล้วนะครับขึ้นติด o v e r b o u g h t ไปแล้วดังนั้นก็ต้องดูว่าะจะสามารถเบรกแนวต้านบริเวณ4.13ตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ก็ ลุ้นไปต่อนะครับก็เอาให้มันเปลี่ยนเป็นแนวรับตรงนี้ให้ได้อาจจะเหลือไอชักจังหวะหนึงถ้าพุ่งโอเวอร์บอสขึ้นไ,ไ่ได้ก็ได้ลุ้นนะครับใน4ี่ชั่วโมงยังมีที่ให้ขึ้นได้อยู่อีกนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเรามองเนี่ยแนวรับมันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็คือมีการทำดับเบิลบอททอมนะครับถ้าเบรกแนวต้านขึ้นไ่ได้เนี่ยเราก็เอาความสูงคร่าวๆข,ข,ของตัวกราฟตรงนี้มา เราก็จะได้ความสูงของตัวดับเบิลบอททอมเนี่ยวิ่งไปที่0.48นะครับต่อม่แอคซี่แอคซี่เนี่ยทำดับเบิลบอททอมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะดูแนวต้ามันก่อนนะครับเราเอาความสูงมันตรงนี้มาก่อนพอมันเบรกทำดับเบิลบอททอมเสร็จปุ๊บมันก็เอาความสูงขึ้นมาดังนั้นแอคซี อาจจะมีลุ้นได้ไปต่ออีกสักนิดนึงละกันนะครับเพราะาตรงนี้อ่ะเราดูตรงนี้คือแนวต้านมันแล้วก็ฮอเบรคขึ้นมาได้นะครับก็ได้ความสูงใกล้เคียงแล้วนะครับกับเป้าที่ได้เออดังนั้นแอคชี่อาจจะมีการลงมารีเทสบริเวณเช่นอ่ายีนะครับถ้าไม่หลุด24ก็จะพยายามดันเช่น EMA 200ตรงนี้ขึ้นไปต่อที่26 แล้วก็คิดว่ามันน่าจะลงจบแล้วแหละนะครับหลายๆเหรียญตอนนี้คิดว่ามันน่าจะลงจบแล้วอย่างน้อยต้องขึ้นไปก่อนถ้า b t c ไปสาแสิบสี่เราไม่ผ่านเนี่ยค่อยลงต่ออะแนวต้านสำคัญของ a อค e, ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเบรกกลับขึ้นมาเนี่ยก็ต้องออกจากแนวต้านขาลงที่เป็นเทรนด์ไเวย์ตรงนี้ออกไปให้ได้นะครับเทรนด์ไเวย์ใหญ่แนวต้านใหญ่ก็จะอยู่ที่โซนประมาณแถว อ่าสีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือประมาณ53นะครับอ่ะ I L V e, นะครับ Elevium อีกหนึ่งเหรียญตรงนี้มี divergence ใน4ชั่วโมงถ้าเราเห็นนะครับแล้วก็ใน4ชั่วโมงไม่พอใน day ก็เกิดขึ้นนะครับก็พอเกิดตรงนี้ปุ๊บมันดันเขียวกลับขึ้นมาเลยนะครับที่จากจากลงไป250มันวิ่งมา330รอไอ้อย3ี่เออก็วิ่งมาเกือบ3 2 0นะครับ ภายในแค่3วันเท่านั้นนะครับก็ถือว่าทํากําไรได้1ประมาณเท่าไหร่ดี1.5แล้วกันออประมาณนะตรงนี้ก็ดูแล้วมันก็น่าจะมีแนวต้านใหม่เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณนี้ถ้าเบรกได้ก็มีลุ้นไปต่ออีกยาวๆนะครับสํารับเเดียนนี้เพราะว่ามันเคยวิ่งไป All time ide, ออทามไฮกึ่งพันกว่า นี่นะครับมันวิ่งไปออทามแฮ h อยู่ตรงนี้นะครับที่ราคา1931นะครับดังนั้นราคาที่มันลงมาเนี่ยที่ประมาณ200กว่าเหรียญเนี่ยก็ถือว่าน่าจะจบขาลงมาแล้วนะครับเออจากพันเก้าเหลือสองร้อยโคตรโหดแต่ว่าทีนี้ถ้ามันจะขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องเบรกแนวต้านบริเวณน,นี้ให้ได้ก่อนเช่นนี้นะครับ ถ้าเบรกเส้นสีส้มนะครับก็คือเส้น EMA 50ที่บริเวณแถวๆอถเ391ได้เมื่อไหร่อันนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งกลับขึ้นไปยาวๆนะครับเอนจินบ้างนะครับเอนจินในส4ชั่วโมงก็เหมือนกันนะก็ตรงนี้เริ่มที่จะชนแนวต้านแล้วนะครับชนแนวต้านพยายามยื้ออยู่ว่าจะเบรกได้หรือเปล่านะครับในกราฟ d ดก็ ชนเช่น EMA 20เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณศูนจเจอนาะเออดังนั้นก็ต้องลุ้นว่าจะสามารถเบรกตรงนี้เอาไปได้ไหมนะครับถ้าเบรกเอาไปได้ก็มีโอกาสยาวๆไปต่อแล้วกันนะครับอ่าสักครู่นะครับฮลัลโหลทีนี้ เรามาดูในส่วนของตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ออกไปได้นะครับหรือยืนเหนือเช่น EMA 20ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเราเอาความสูงมันเข้าๆแล้วกันก็น่จะเบรคขึ้นมานะครับที่แนวต้านบริเวณประมาณ0.9นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่ออต่อมากาล่านะครับ การล่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะเบรกแนวต้านได้แล้วนะตรงนี้เราดูแนวต้านแรกก่อนอ่ะต้านแรก,กเบรกออกไปแล้วนะครับส่วนต้านที่สองต้านที่สองตอนนี้คือติดเส้นเอ็ม0อหนึ่งร้อยอยู่นะครับถ้ายืนเหนือเส้น e MA ็ม0หนึ่งร้อยได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสขึ้นต่อแล้วกันนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ0ู8 5 7จย์ดห้าเจ็ดนะครับ ต้านถัดไปนะครับเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ0.9นะครับต้านถัดไปก็คือเช่น EMA 20ของกราฟ D a y นั่นเองแต่ว่าพอเปิดแท่งนี้กลับมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการลงมารีเทสและกันที่บริเวณ0.08ถ้ารีเทสแล้วไม่หลุดมีโอกาสขึ้นต่อนะครับทีนี้มาต่อในฝั่งของเหรียญ คิวกันบ้างนะครับคิวแนวต้านตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้คือแนวต้านเก่านะครับ0.06นะครับก็ถ้าเบรก0 0 6ได้และ0.0624ได้ต้านถัดไปนะครับก็จะเป็นเช่น EMA 200เอ้ย EMA 50นะครับในกราฟเดที่บริเวณ0.678นั่นเองอตรงนี้เราก็ดูเนี่ย0.06ชัดเจนเลยว่าติดขึ้นเป็นแนวต้านแล้วก็โดนทุบลงมาข้างใต้เช่น เมย์ยี่สใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคิวคิวเนี่ยก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ต้องบอกว่ารอบของมันเนี่ยมาเร็วนะครับแล้วมาเร็วกว่าชาวบ้านเขาเนาะเนี่ยที่มันขึ้นไปตรงนี้แล้วอยู่ดีมันก็ลงมานะครับดังนั้นตรงเนี้เราอาจจะมองว่าแท่งนี้นะครับเป็นการขึ้น B แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำา C หรือลงต่อก็ได้นะครับ ก็ยังมีความไม่แน่นอนในเหรียญน,นี้อยู่นะครับดังนั้นถ้ามันขึ้นมารีเทสนะครับบริเวณแถวๆศูนย์จุดศูนย์เจ็ดสามตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะลงต่อก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะแบบว่าอ่ะขึ้น b ไปแล้วนะครับก็อาจจะมีการทํหนึ่งองสามสี่ห้ต่อนะครับตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นสองแล้วก็ลงสามสี่ห้ลงไปก็ได้แต่ก็ <c oughs> ยังไม่แน่ใจนะครับว่า มันจะยังลงอีกหรือเปล่าหรือตรงนี้อาจจะเป็นการจบขาลงไปแล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นเวฟหนึ่งใหม่แล้วก็ลงสองนะครับเพื่อที่จะรอขึ้นสามใหม่ก็ได้นะครับเออตรงนี้มันเกิดแบบเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้อันนี้คืออาจจะเป็นอ่า่ไปแล้วนะครับหนึ่งลงสองนะครับขึ้นสามี่ห้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมาทํา A นะครับ แล้วก็ยกขึ้น B แล้วก็ลง C อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นกันดูแล้วว่าซีลเนี่ยมันจะวิ่งตามสูตรหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่วิ่งตามสูตรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอ่ามันจะขึ้นเว็บใหม่ก็ได้หรือมันจะขึ้นตรงนี้รีเทสถ้ามันไม่ผ่านมันลงต่อก็ได้นะครับตัวนี้ยังต้องระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ถ้ามองจาก1ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มยก ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูสัญญาณที่มันยกขึ้นแอะตรงนี้ยังถือว่าไม่หลุดแนวรับนะครับยังไม่หลุดแนวรับยังมีลุ้นนะว่าจะไปต่อไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดลงมาต่ํากว่าเช่นแนวรับตรงนี้นะครับก็เตรียมช็อตมันนะครับมันก็อาจจะลงมาได้แถวโซน0 5นแล้วก็ลงมาที่อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ0.51นั่นเอง0 0น1นนะครับก็ ดูว่าตรงนี้จะรับไหวหรือเปล่าแล้วกันนะครับแนวรับ XMR Monero นะครับตรงนี้หลังจากที่หลุดเทรนนะครับขาขึ้นก็มีการใช้เวอออกข้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้เทรนขาขึ้นตรงนี้หลุดไปแล้วมันมาทำโค้งตรงนี้แทนนะครับพอทำโค้งตรงนี้อาจจะมีโอกาสนะที่จะลงมา แล้วทำคับแอนด์แฮนเลเราค่อยขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็มาดูกราฟดีถ้ามาเรามาดูดูกราฟดีกันก่อนแนวรับนะครับแนวต้านตอนนี้ถ้าเราสังเกตอาจจะอยู่ที่บริเวณเช่นนี้นะครับพอเบรกได้เสร็จเนี่ยตรงนี้อาจจะทำคับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้ายืนไหวนะครับรีเทสแนวต้านอาจจะค่อยๆขึ้นไปนะครับโมเนโลก็ถ้าดูตรงนี้นะครับ ถ้ากลับมาเบรกแนวต้านได้เป้ามันจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ240นะครับเป้าแรก240เป้าที่สองนะครับเราเอาคร่าวๆเป้าที่สองอาจจะมีโอกาสวิ่งขึ้นมาถึงโซน280เลยก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ ก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะว่าถ้าลงมารีเทสต,ตรงนี้หรือเบรกเช่น EMA 200แล้วยืนไหวเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปต่อได้นะครับแนวต้านประมาณ210นั่นเองต่อมา d ดอชนะครับบหลังจากที่อีลอนมาปั่นอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเท s l a จะรับนะครับตัวดอชคอยนะครับก็มีลุ้นแล้วนะครับว่าจะมีโอกาสได้ไปต่อนะครับ อ่ตอนนี้ติดในต้านสามเหลี่ยมนะครับถ้าสามารถที่จะเบรกออกไปได้เนี่ยก็มีลุ้นนะครับที่จะต้องยืนเหนือ0.09ขึ้นไปก่อนถ้ายืนเหนือ0.09ได้เป้าต่อไปก็น่าจะวิ่งแมทที่ประมาณ0.1ตรงนี้นะครับเพราะว่ามีแนวต้านด้านมือแต่ซ้ายมือตรงนี้อยู่2แท่งแล้วก็แนวต้านในอดีตตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับ ดังนั้นถ้ายืนเหนือ0.1จุดได้ก็น่าจะพุ่งกลับขึ้นมาข้างบนนะครับแต่โซนที่มันใช้เวนานเน่จะอยู่ที่ประมาณแถวเนี่ยนะครับตั้งแต่0.1นจุดนจนถึง0 1นจุดห้ตรงนี้มีการใช้เวค่อนข้างเยอะก็ต้องดูว่าจะกลับขึ้นมาข้างบนได้หรือเปล่านะครับถ้ากลับขึ้นมาชนแนวต้านด้านบนตรงนี้ไม่ได้ก็ลงต่อนะครับอ่ะชี้บะนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าของเหรียญทําตัวลึกลับนะครับมีการทําตัวลึกลับก็เลยทําให้ ราคาค่อนข้างจะชวิงเพราะว่าเขากลัวกันว่าเจ้าของเหรียญมันจะหนีนะครับแต่ตอนนี้มันก็โผล่กลับมาแล้วนะครับก็บอกว่าให้สนใจแค่ชิบะอาร์มี่ก็พอนะครับก็กลับมาก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมีการเด้งเขียวกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับเด้งเขียวกลับขึ้นมาแล้วก็เริ่มย่อตกลงมาใหม่นะครับดังนั้นตอนนี้แนวรับของชิบะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหศนย์แนวต้านจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งันสองร้อย 40นั่นเองนะครับอะต่อแมอ่ในกราฟ1ชั่วโมงนะครับอาจจะมีตรงนี้ให้เห็นเป็นไดเวเจนนะครับแล้วก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ายืนเหนือพันสได้มีโอกาสขึ้นไปรีเทสข้างบนพันสใหม่แต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะค่อยๆตกลงมาที่ประมาณ1นึ่แล้วกันมาที่ยูนี้บ้างนะครับทรงก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะครับ หลายๆเหรียญตอนนี้ก็จะทรงแบบเหมือนกันเนาะทำดับเบิลวอททอมรอเบรกแนวต้านถ้าเบรกได้ก็พุ่งขึ้นไปตรงนี้แนวต้านสหรับอยู่นี้นะครับเบรกได้แนละ้วนะครับก็ลุ้นที่จะกลับขึ้นไปรีเทสแนวต้านบริเวณ6.8นะครับเบรกตัวนี้ก็น่าจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เราลบตรงนี้ทิ้ง เบรกเริ่มกับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะวิ่งอยู่เป็นอารมณ์เหมือนกับทเทรนขาขึ้น,นถ้าเรามองดูจากเส้นนี้นะครับก็จะค่อยๆไต่กลับขึ้นไปแล้วก็แนวต้านนะครับเราก็ลองตีเส้นแนวต้านคร่าวๆดูน่าจะเบรกหมดแล้วนะครับตรงนี้เบรกหมดแล้วเนี่ยเบรกออกมาแล้ว ก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นไปนะครับเหลือต้านใหญ่ข้างบนอีกแค่นหนึ่งบริเวณนี้ที่น่าจะยังไม่เบรกนะครับก็จะอยู่ที่โซนดานบนตรงนี้ดังนั้นเบรกเนี่ยมันเป็นเหรียญหนึ่งที่ดูแล้วต้อยติ่งมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะครับดูแล้วมันเป็นเหรียญที่ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าแล้วกันะครับตอนนี้แนวต้านอยู่ที่ประมาณไฮเดิมเ erm นาะ บริเวณ0 3น6นะครับแล้วก็ EMA 200อยู่ที่ประมาณ0.404ดังนั้นถ้ายืนออกไปเหนือเส้นแนวต้านตรงนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็อาจจะใช้เวีออกข้างไปแล้วก็ลงต่อก็ได้เพราะว่าเหรียญน,นี้ต้องบอกว่ามันลงลงมาแบบ ไม่เคยกลับขึ้นไปเลยเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวแมทแถวแปดเหรียญนะครับก็ไหล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 อย่างเดียวเลยไม่ไม่เคยกลับขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยน่เสียงสักเท่าไหร่นะครับแล้วยังทำรู้ว่าลอยู่ดังนั้นตับใดที่มันยังเป็นรูวว่าลก็ต้องลุ้นให้มันขึ้นไปทำไฮเยอร์ไฮให้ได้ก่อนนะครับอะมาที่เค้กบ้างไอนี่ก็เหมือนกันนะครับอ่บเปิดตัวแม้ก็ไหลลงเรื่อยๆเนาะ เออไหลลงเรื่อยๆนะครับก็รอบนี้ก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ยังดีตรงที่ว่าเขายังมีพัฒนานะครับยังมีเหรียญเหรียญยังมีการพัฒนาอยู่บ้างถ้าเหรียญอื่นๆพวกเบสพวกยูนิดูเงียบไปเลยนะครับแม้ว่ายูนิจะบอกว่าตัวเองจะอัปเกรดเหรียญขึ้นมาแต่ก็เงียบนะครับอ่ะทีนี้เราต้องมาดูแลเค้กเนี่ย จะสามารถเบรกแนวต้านเช่น EMA 20ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณแถาสี้จุดเก้าหรือประมาณห้าดอนนั่นเองนะครับต้านต่อไปก็จะอยู่ที่ประมาณ6ดอนนะครับจนกว่าจะเบรกออกจากกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้หรือทำน<ๆ>ิวนิวลูวเขาเรียกว่าอะไรดีนิวล o เวอร์ไฮขึ้นไปนะครับก็คือต้องยกโลขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้ถ้ายกโลขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้เนี่ยก็ ไม่แน่รอดนะครับไม่แน่รอดจากตลาดนี้ไปได้แล้วก็ไอ้ชัยตอนนี้เรามองว่ากําลังชนแนวต้านอยู่นะครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ไอ้ชัยสามารถเบรกแนวต้านขึ้นไปได้เนี่ยก็มีลุ้นว่าเค้กเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็มารอลุ้นดูว่าจะเบรกออกไปได้หรือเปล่าในสีชั่วโมงก็พยายามที่จะยกโลขึ้นไปนะครับแต่ว่าไฮเนี่ยยังยกไฮขึ้นไปไม่ได้นะครับ ต่อแม่นะครับซูชินะวันนี้เราแม่เหรียญชบวบกันทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับมีการเบรกต้าน RSI ได้แล้วนะครับเบรกต้าน RSI ได้แล้วดังนั้นซูชิเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับตอนนี้อาจจะติดต้านที่บริเวณแถวๆถว7นิดนิดๆนะครับ1.7.3 ถ้าเบรก1.73ได้มีโอกาสขึ้นต่อมาที่บริเวณ2ดอลลาร์ถึง2.15นั่นเองนะครับอันนี้คือสลับซูชินะครับตอนนี้ติดตั้านก็คือตรงนี้อยู่นะครับต่อแม่เหรียญสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเหรียญคัพของเรานั่นเองอก็คัพนะครับหลังจากที่วิ่งลงมาทัวร์แถวโซน80เนาะ มันก็อย่างที่บอกมันติดโอเวอร์โซไปแล้วนะครับ Day ก็อย่างที่บอกมันเกิดไดเวจ n ์ไปแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยลากมันเด้งกลับขึ้นมาข้างบนซึ่งตอนนี้มันติดเช่น m e m a 20อยู่นะครับติดเช่น e MA 20อยู่แล้วก็มันอยู่ในโซนฟอ l i ลิงเว e เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้นะครับออท t i ไฮเก่าเนี่ยก็คืออยู่ในฟอ l i ลิงเว e นะครับ ถ้าเบรก falling w e i g h ออกมาได้เนี่ยแนวต้านเนี่ยที่ตอนนี้ชนอยู่ก็คือร้อยนั่นเองนะครับถ้ายืนเหนือร้อยยี่ได้เนี่ยมีโอกาสวิ่งมาร้อยหต่อเลยนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงเนาะอย่างที่บอกเหรียญไทยมันมีคนปัน่นมันลากกราฟได้นะครับไม่น่ายากอะไรที่จะกลับขึ้นมาดังนั้นเมื่อไหร่ยืนเหนือแนวต้านเช่น falling w e i g h อันนี้ได้ก็เตรียมโฟม o ด,ดีแล้วกันนะครับก็อาจจะได้กำไรถึง40บาทด้วยกันนะครับ เสารหลับกราฟ D เนี่ยแนวต้านอยู่ตรงนี้อาจจะวิ่งขึ้นมารีเทสตร,ตรงนี้หรือตรงนี้นะครับถ้าไม่ผ่านสองร้อยค่อยลงต่อนะครับเพราะว่าถ้าดูจากทรงแล้วแบบนี้เวลาขึ้นมาชนเส้น EMA สองเส้นที่มันตัดกันไม่ค่อยผ่านนะครับมันอาจจะต้องชนเทสล่วงชนเทสล่วงอีกสักสองสามรอบถึงจะเบรกขึ้นไม่ได้นะครับดังนั้นจังหวะนมมเนี้ยผมมองว่าเนี่ยถ้าขึ้นนะขึ้นได้อีกประมาณหนึ่งช่องครึ่ง หช่องครึ่งก็จะประมาณนี้นะครับไม่น่าเกิน200นะครับก็คือจากร้อยไปขาย200ก็กําไรเท่าหนึ่งแหละวานมันก็เทขายสิแล้วก็พอเทขายเสร็จอาจจะลงมารีเทสตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยขึ้นต่อด้วยนิชัยของเหรียญมันเนี่ยใช้เวแม่งทั้งปีนะครับอยู่ดีบทจะขึ้นก็ขึ้นเลยเออดังนั้น ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการใช้เวยอยู่อีกประมาณสามสีเดือนนะครับหลังจากที่ขึ้นไปแตะ200แล้วก็ลงมาข้างล่างก็ใช้เวไปก่อนแล้วค่อยเบรกขึ้นใหม่ใหมประมาณนี้นะครับสําหรับบิดครับซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันดูแล้วว่าคืนนี้ BTC เนี่ยจะย่อลงมาขนาดไหนจะขึ้นไปทำ5้าต่อแล้วค่อยลงไหมนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้มันไม่หลุดแนวรับนะครับ ก็มีลุ้นว่าจะไปต่อแท่งสีชั่วโมงเนี่ยยังเปิดเขียวขึ้นมาอยู่นะครับแม้ว่าจะยังไม่เต็มแท่งก็จริงแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีที่มันไม่ได้เปิดแดงหรือว่าไม่ได้หลุดแนวรับขาขึ้นเช่นนี้นะครับซึ่งอ่ะเราก็ดูแล้วถ้าหลุดใต้สามหนึ่งห้าร้อยเนี่ยคือไม่สวยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดสามหนึ่งห้าร้อยนะครับแล้วสามารถเบรกไฮเดิมที่บริเวณสามสองอ่า สามสองสองร้อยไปได้เนี่ยก็ขึ้นต่อไปห้าแล้วหลังจากหาเนี่ยค่อยลงมานะครับตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับรอขึ้นห้ถ้าครบห้าแถวแถวสามหมืม่นสามตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็เดี๋ยวจะเริ่มไหลลงมาแล้วเราก็มารอดูว่าอ่ามันจะลงมาที่ตรงไหนแล้วกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ฝันดีลาตีสวัสด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ วันนี้ฝันดีลาติชอดครับ